ก็ขัดวนเบาๆประมาณ5นาทีนะคะสูตรนี้จะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเย้มีเคล็ดลับความสวยมาบอกกันอีกเหมือนเดิมแน่รู้นะคะว่าชอบช่วงนี้ได้ดูแลตัวเองกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าแดดที่ไทยเนี่ยแรงแรงใครที่กันแดดไม่ถึงเนี่ยคือตายเลยนะบอกเลยแต่วันนี้ใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะพวกผิวหมองคล้ำผิวแห้งดูแก่กว่าอายุไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะวันนี้มีเคล็ดลับความสวยมาบอกเป็นเคล็ดลับผิวฉ่ำวาวนะคะวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะก็มีกล้วยหอมนะคะเกลือสปาน้ำนมขัดผิวค่ะเบบี้ออยล์นะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆแค่เกลือสปาขัดผิวนะคะผสมลงไปในถ้วยต่อด้วยกล้วยหอมนะคะเดี๋ยวเราจะปอกกล้วยหอมก่อนนะหาซื้อได้ในเซเว่นเลยนะคะกล้วยหอมอันละ9บาทเท่านั้นค่ะน่าจะ9บาทนะคะถูกและดีจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็จะขูดนะคะคนๆไปเลยนะคะให้มันละเอียดค่ะค่อยๆบดนะคะให้มันเป็นเนื้อละเอียดคนให้เข้ากันก็ประมาณนี้นะคะที่พอจะมาพอกผิวของเราได้นะคะต่อไปก็เหยาะเบบี้ออยล์ลงไปค่ะสักนิดนึงไม่ต้องเยอะค่ะประมาณนี้แล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะแนะนำนะต้องให้ละเอียดจริงๆเพราะเวลาเรามาทาบนผิวเนี่ยมันจะได้ขัดง่ายขึ้นนะคะโอเคแล้วเราก็นำมาขัดลงบนผิวได้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อจะเป็นประมาณนี้เนาะก็ขัดวนเบาๆประมาณ5นาทีนะคะค่อยๆขัดนะคะอย่าขัดแรงพอเราขัดครบ5นาทีแล้วเราก็หมักทิ้งไว้นะคะประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกค่ะแล้วก็ไม่มีนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะโอเคค่ะแล้วก็ไปล้างออกกันมาแล้วนะคะสูตรนี้จะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะแค่มีกล้วยหอมเกลือสปาน้ำนมแล้วก็เบบี้ออยล์เพียงแค่3อย่างนี้เท่านั้นก็ทำให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองทำเลยนะคะและตัวนี้ยังสามารถนำมาขัดผิวทั้งตัวได้อีกจะบอกว่าสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักเลยนะคะทำให้ผิวไม่แห้งลอกด้วยค่ะกล้วยหอมเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยฉ่ำวาวแล้วก็เติมน้ำให้ผิวอีกด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ได้ลองทำสูตรนี้แล้วเป็นยังไงก็เม้นมาบอกกันได้นะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะไปลองทำค่ะเพราะว่าสูตรนี้ถูกดีใช้ได้จริงตามสไตล์เยาวภาเลยนะคะค่ะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามเยาวภานะคะทาง bugaboo.tv ค่ะหนูดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ชอบกินมะละกอแล้วก็ไม่ค่อยโดนแดดค่ะแล้วก็ทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาออกไปข้างนอกขอแล้วบนพร้อมก็ได้ทำไมเนี่ยหนูลืมอ่ะเย้พบกับอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะ